คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณกิติรัตน์ นรนองนะครับได้มีการเรียกประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตของยุโรปพาไปตรวจสอบกันดูหน่อยนะครับว่าในที่ประชุมนั้นมีความเป็นห่วงกันมากน้อยขนาดไหนและตอนนี้ประชุมเสร็จแล้วหรือยังคุณองค์อนันต์อมาตยกุลนะครับผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่กระทรวงการคลังนะครับคุณองค์อนันต์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณโมนายครับการประชุมเสร็จสิ้นลงหรือยังครับวันนี้นะครับเช้านี้จนมาถึงตอนเกือบจะบ่ายแล้วนะครับการประชุมเนี่ยถือว่าลากยาวกันมาครับสงสัยว่ามีทูตพาณิชย์มาหลายท่านนะครับเลยต้องเจรจากันยาวสักนิดนึงนะฮะแต่ก็ขอรายงานเมื่อช่วงเช้าไปก่อนนะครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังท่านกิติรัตน์ นรนองนะครับท่านก็ได้กล่าวก่อนที่จะมีการประชุมนะครับว่าการที่มาประชุมกันครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการมาคุยตกลงกันนิดนึงนะครับว่าการส่งออกไทยเนี่ยจะมีแนวโน้มไปได้ในรูปแบบไหนนะครับแต่ท่ามกลางการเป็นห่วงวิกฤตเศรษฐกิจของยูโรโซนนะครับก็ทางด้านท่านกิติรัตน์เองก็ยังบอกว่ายังมั่นใจนะครับว่ายูโรโซน5ประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินเนี่ยยังสามารถพึ่งพาสมาชิกที่แข็งแรงได้อยู่นะครับแล้วก็มีกรรมวิธีที่จะจัดการปัญหานี้ได้นะครับเรื่องของการส่งออกไทยเนี่ยท่านก็ยังบอกว่ายังคงไว้ที่ 15% เหมือนเคยครับเพราะว่าท่านหลายๆคนเนี่ยถามท่านเหลือเกินถามบ่อยๆนะครับท่านก็ตอบบ่อยๆเหมือนกันว่า 15% เนี่ยยังมีทางทำได้ครับครับแล้วมีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่ท่านแสดงความเป็นห่วงเป็นพิเศษบ้างไหมฮะในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้มีคำตอบมาจากท่านนายกเมื่อเช้านะครับท่านรองนายกเมื่อเช้านะครับแต่ก็อันนี้ผมขออ้างอิงนิดนึงจากการประชุมกับทางพาณิชย์เมื่อวานนะครับก็คงจะมีตัวเลขหลายๆตัวจากเมื่อวานเนี่ยนำเข้าไปที่ประชุมของวันนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวเลขการส่งออกไปยังตลาดใหญ่ๆนะครับจากประเทศไทยเนี่ยไปยังตลาดใหญ่ๆในโลกอย่างเช่นที่ยุโรปเองนะครับตอนนี้ที่กำลังกังวลกันปีที่แล้วนะครับมีตัวเลขส่งออกจากไทยเนี่ยประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับปีนี้เราก็ตั้งเป้าไว้มากขึ้นเป็น 20,000 ประมาณ 25,000 ล้านนะครับผ่านมา5เดือนแล้วครับคุณโมนายก็ยังทำไม่ได้ถึงครึ่งนึงเลยนะครับมาเนี่ยเราทำได้ประมาณ 9,142 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองอันนี้เฉพาะตลาดยุโรปนะครับถ้าดูถึงตลาดใหญ่ๆอีกที่หนึ่งก็คือตลาดจีนครับผมตลาดจีนเนี่ยปีที่แล้วประมาณ 27,000 ล้านเราทำได้นะครับการส่งออกปีนี้ตั้งเป้าไว้ 32,000 ล้านเราทำได้แค่ 11,000 กว่าล้านเท่านั้นเองภายใน5เดือนนะครับแล้วก็ส่วนของตลาดอาเซียนอีกสักตลาดนึงนะครับปีที่แล้ว 54,000 ล้านปีนี้ตั้งเป้าไว้ 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านมา5เดือนครับเราทำไปได้แค่1ใน3เท่านั้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 23,756 ล้านดอลลาร์นะครับก็ค่อนข้างจะสวนทางกับสิ่งที่ท่านรองนายกพูดนะครับว่าจะทำไปได้ตามเป้าการส่งออกรวม 15% เนี่ยถ้าตัวเลขยังไม่ถึงครึ่งภายในครึ่งปีนี้ก็ยังมีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะไปไม่ได้ถึงจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็คงจะต้องรอดูหลังการประชุมครับว่าจะมีเสียงสะท้อนออกมาแบบไหนนะครับแล้วก็มาตรการมีแบบไหนบ้างในแต่ละภูมิภาคที่จะจัดแจงให้กับทูตพาณิชย์ทั่วโลกนะครับที่จะใช้เพิ่มมูลค่าการส่งออกแล้วก็รับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่มีปมมาจากยูโรโซนได้อย่างสมน้ำสมเนื้อครับวันนี้ขอบคุณคุณองค์อนันต์มากนะครับขอบคุณครับคุณมนัยครับจากเรื่องของยูโรโซนนะครับที่ค่อนข้างจะไกลหน่อยข้ามทวีปกันกลับมาเพื่อนบ้านกันบ้างครับกับการค้าขายตามแนวชายแดนนะครับที่ตอนนี้เรากำลังจับตาดูอยู่นะครับก็คือด่านพุน้ำร้อนนะครับที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีตรงส่วนนี้เองครับน่าจะกลายเป็นเส้นเลือดหลักในอนาคตในการค้าขายระหว่างไทยกับประเทศพม่าด้วยโดยเฉพาะกับที่ถวายนะครับไปตรวจสอบความคืบหน้ากันหน่อยว่าตอนนี้ด่านพุน้ำร้อนมีความคืบหน้าในการเปิดด่านถึงไหนอย่างไรติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณธารินีแพทย์เมืองจันทร์ครับด่านพุน้ำร้อนแห่งนี้ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ระบุไว้เมื่อช่วงที่เดินทางเข้ามาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะว่าจะเปิดเป็นด่านชั่วคราวได้ภายใน2สัปดาห์จนป่านนี้1เดือนผ่านไปก็ยังไร้วี่แววค่ะซึ่งหลายฝ่ายยังเฝ้ารอกันอย่างใจจดใจจ่อความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดด่านพุน้ำร้อนขณะนี้ทางภาคเอกชนจังหวัดกาญจนบุรีกำลังรอหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยค่ะในการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อที่จะทดสอบการนำวัสดุก่อสร้างไปส่งให้กับบริษัทอิตาเลียนไทยได้ใช้ในการก่อสร้างเป็นการทดสอบกระบวนการการขนส่งสินค้าที่จะส่งออกไปยังประเทศพม่านั้นติดปัญหาอะไรบ้างค่ะเราจะลองทดสอบดูที่ว่าการขนส่ง
การกระบวนการนำสินค้าส่งออกไปยังพม่าเนี่ยติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะได้ให้เห็นว่าหลังจากที่ด่านเนี่ยสามารถเปิดซื้อขายได้แล้วเนี่ยเราต้องปรับปรุงอะไรได้บ้างในกระบวนการในเรื่องเอกสารขั้นตอนต่างๆติดปัญหาอะไรได้บ้างนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีบอกอีกว่าเชื่อว่าภายในปีนี้การส่งสินค้าซื้อขายระหว่างทางช่องด่านผู้น้ำร้อนแห่งนี้น่าจะมีมูลค่าเพิ่มที่เห็นได้อย่างชัดเจนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกำลังผลักดันให้เป็นด่านถาวรเพื่อเป็นเมืองเศรษฐกิจเปิดค่ะส่วนเรื่องการเปิดด่านชั่วคราวด่านผู้น้ำร้อนทางจังหวัดกำลังรอหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยขณะนี้เรื่องอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้แถลงแล้วว่าคาดว่าเร็วๆนี้ท่านก็จะลงนามประกาศเปิดด่านได้นะครับอยู่ที่ชั้นตอนรายละเอียดนิดหน่อยในเชิงของข้อกฎหมายหรือวอร์ดดิ้งครับจังหวัดกาญจนบุรีได้ร้องขอไปทางสภาความมั่นคงแห่งชาติต้องการให้มีการค้าขายเมืองต่อเมืองไปก่อนจนกว่าด่านจะเปิดเป็นด่านถาวรจึงจะเปิดการค้าขายระหว่างประเทศซึ่งจะต้องรออีกประมาณ3ปีบุรีกับทวายหรือแม้กระทั่งการบุรีกับย่างกุ้งเนี่ยอันนี้จะเป็นโอกาสอันแรกเลยที่ควรจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมผมจึง เรียกร้องหรือนำเสนอเพื่อให้มีเกิดการเปิดการอนุญาตให้มีการค้าระดับนี้ก่อนนะครับในช่วงเวลาถัดไปนั้นเนี่ยเมื่อการก่อสร้างถนนทางเสร็จแล้วไอ้นั่นคือเรื่องของด่านถาวรซึ่งมันจะต้องใช้เวลาอีกถึง3ปีโดยประมาณก็ต้องบอกกันตามตรงว่าการเปิดด่านผู้น้ำร้อนแห่งนี้ก็คงต้องร้องเพลงรอกันไปก่อนค่ะจตุรพรสุอินถ่ายภาพทาลินีแพทย์เมืองจันทร์เนชั่นทีวีรายงานก็เอาใจช่วยนะครับรีบสร้างให้เสร็จครับจะได้สร้างมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นกับทั้งพม่าแล้วก็ของไทยด้วยนะครับปิดท้ายครับดูบรรยากาศการลงทุนของหุ้นไทยวันนี้กันหน่อยนะครับวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีปัจจัยบวกหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐรวมไปถึงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับมาเหนือ80ดอลลาร์สหรัฐได้อีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงการทำ Window Dressing ปิดงบไตรมาสที่2ของบรรดาสถาบันด้วยเลยทำให้หุ้นไทยช่วงครึ่งเช้าครับบวกมา 5.15 จุดปิดตลาดครึ่งเช้าที่ 1,171.13 จุดในมูลค่าการซื้อขายประมาณ 1,200 ล้านบาทค่าเงินบาทช่วงเช้าวันนี้เปิดตลาดมา 31.84-86 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่ราคาทองคำช่วงเช้าเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น100บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 23,700 ขายออก 23,800 รูปพรรณขายออกนะครับ 24,200 บาทพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์ต่างประเทศกันต่อครับ